ขณะเดียวกันวันนี้พอเราไปเจอความจริงยิ่งตกใจนะฮะคุณยะเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าแม่เด็กไม่ใช่ตีลูกแค่นี้เท่านั้นแม้กระทั่งน้องอึราชคุณยะเคยบอกว่าคลิปที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยกับที่สื่อนำเสนอตาเด็กที่บาดเจ็บชาวบ้านไม่เชื่อฮะว่าน้องล้มจนกระทั่งชาวบ้านเห็นเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงที่ชาวบ้านบอกแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าน้องจะตายเรื่องน้องอึมันเป็นยังไงฝ้ายคือชาวบ้านอย่างคุณยานะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยหลอกถามน้องว่าใครตีน้องไม่พูดแต่เหตุการณ์ที่เห็นตำตาเลยคือน้องอยู่แถวๆไอ้รถเก๋งที่มันจอดอยู่แล้วน้องถ่ายเหมือนกับถ่ายรถกางเกงอึราดนั่นแหละค่ะแทนที่แม่จะดูแลน้องทันทีที่น้องบอกว่าน้องอุจจาระราดเปื้อนกางเกงชาวบ้านเห็นกับตาเลยว่าแม่บังเกิดเกล้าแม่แท้ๆทุบตีน้องนะคะโดยการใช้มือเนี่ยแหละค่ะทุบต่อหน้าคนอื่นๆโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่คุณยาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องโอดครวญมาจากในบ้านบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าพูดความจริงแต่ที่สุดแล้ววันนี้ถึงได้รู้ความจริงว่าแม่น่าจะทำจะยังไงก็ตามแต่ต้องชมตำรวจเพราะถ้าตำรวจไม่เค้นไม่บี้นะฮะแล้วปล่อยให้เอาศพไปฝังหลายอย่างอาจจะหลุดไปเรียบร้อยสุดท้ายเมื่อคืนนี้นั่นคืออารมณ์นะฮะที่คนพยายามจะประชาทันเพราะความจริงที่ชาวบ้านเห็นเขาทนมานานแล้วเคยพูดบอกว่าป๋าตีมันแล้ววันนั้นนะมันขี่ในรถนี่นะก็นั่งอยู่เงี้ยมันก็ขี่เนาะมันก็ตีงานตีโชว์เลยเหรออืมตีตรงข้างรถมีใครเห็นนะเราก็เห็นแล้วนั่งอยู่เงี้ยตีกับมือไม่ได้มีอะไรอ่ะแล้วก็หัวก็ปูดผิดปกติหลายคนชาวบ้านเขาก็เห็นกันเขาก็ร้องไห้กันเราก็สงสารใครเข้าไปช่วยน้องเลยใครจะไปช่วยอ่ะลูกเขาใครจะเข้าไปบ้านเขามีใครไปรู้ไปเห็นหรือไงผู้ชมครับแล้ววันนี้พอชาวบ้านยิ่งแฉยิ่งเปิดโปงคือชาวบ้านก็กังวลนะฮะเพราะว่าในปัญญาเนี่ยพ่อเลี้ยงเขามีญาติเป็นตำรวจซึ่งขณะเดียวกันวันนี้ถ้าถามจากชาวบ้านเชื่อไหมว่าแม่เด็กก็ร่วมทำร้ายลูกด้วยคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่จะเชื่อแต่ก็มีบางคนไม่เชื่อก็คือป้าของคุณนรินทร์รัตน์ซึ่งป้าของนรินทร์รัตน์เนี่ยที่เขาบอกเขาไม่เชื่อเนี่ยนะฮะเพราะอะไรฝ้ายป้าว่ายังไงทำไมถึงไม่เชื่อว่าแม่ทั้งที่เมื่อคืนนี้ทุกอย่างมันจบแล้ววันนี้ได้คุยกับคุณป้าจุรีรัตน์ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้นรินทร์รัตน์เขาก็เป็นคนรักลูกไม่ได้มีพฤติกรรมจะทำร้ายก็เลยตกใจว่าเมื่อคืนนี้เอ้าทำไมถึงไปรับกับตำรวจว่าใช้ไม้แขวนเสื้อตีลูกตายคือเอาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางนรินทร์รัตน์เคยคบกับพ่อน้องสายฟ้าที่เป็นชาวอินเดียอันนี้ไม่แน่ใจว่าโมโหผัวเก่าแล้วก็เลยมาลงหรือเปล่าใช่แล้วก็เลยมาลงกับลูกหรือเปล่าแล้วภาพที่กอดกับผัวใหม่เนี่ยนะฮะก่อนที่ผัวใหม่จะโดนจับและจูบคอเคลียร์กันเนี่ยอ๋อแสดงว่าเขารักลูกคนนี้ปัจจุบันหรือไม่แต่เอาล่ะคุณป้ายืนยันว่าที่ผ่านมาเขาก็รักน้องสายฟ้าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่นึกอ่ะเพราะว่าหลานเราไม่เคยทำนิสัยเห็นแบบนี้เราไม่รู้เพราะว่าเขาออกจากบ้านเราไปแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ถ้าตัวหลานเชื่อไหมว่าเขาทำหรือไม่ครับเราก็ไม่น่าเชื่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำไงเขาก็ได้อย่างนั้นอ่ะใครทำใครก็ได้หนูเราคิดแบบนี้ขณะเดียวกันวันนี้คุณเนสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนที่รู้จักพ่อเลี้ยงกับแม่น้องสายฟ้าก็บอกว่าตัวเองได้มีโอกาสคุยกับนรินทร์รัตน์แม่ของเด็กคือเอาจริงคุณผู้ชมฮะไอ้ภาพวันที่สามีเขาโดนจับแล้วเขาไปคุยกับนรินทร์รัตน์เนี่ยนรินทร์รัตน์สอบพิรุธตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหมตั้งแต่ช่วงวันที่สองแล้วเคยหลุดปากกับคนสนิทค่ะเพราะไม่คิดว่าเรื่องจะแดงเขาถามว่าเนี่ยจะทำยังไงดีจะทำยังไงให้ไม่โดนจับแล้วจะทำยังไงให้ไม่มีความผิดนรินทร์รัตน์สารภาพกับเพื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเนสบอกว่าตอนนั้นคิดในใจบอกโอ๊ยเขาคงไม่ได้ทำจริงมั้งก็เลยไปบอกเขาว่าหยอกเล่นบอกถ้ากลัวจะผิดก็โยนให้พ่อเด็กรับสิสุดท้ายนรินทร์รัตน์ปิ๊งไอเดียนี้ก็เลยไปคุยกับปัญญาให้ปัญญาเป็นคนรับผิดแทนใครเป็นนะไอเดียนี้ให้แม่คุณเนสแต่พูดเล่นบอกว่าก็ถ้ากลัวความผิดก็โยนให้พ่อรับไปสิสุดท้ายข่าวออกมาพ่อเลี้ยงเป็นคนรับสารภาพว่าตีจริงตัวเองตอนนั้นยังตกใจเพราะอะไรรู้ไหมคะวันที่เอาตัวปัญญาพ่อเลี้ยงไปทำแผนที่ตำรวจคุมตัวไปเขายังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมปัญญาดูชี้จุดอะไรก็ไม่ค่อยได้ให้การก็อึกอักสุดท้ายอ้าวปัญญาร่วมกันโกหกเพราะว่าห่วงเมียว่าจะได้รับโทษแทนค่ะดูแล้วเขาเครียดมากเลยกับการตายของลูกเขาคือเขาพูดว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อชาวบ้านรอบๆก็ใส่ร้ายเขาว่าเด็กคนนี้ตายเองก็ถึงจะไม่ให้ตัวเขาอะมีความผิดอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ก็โยนให้แฟนพี่ไปดิพี่ก็
ไปคุยกับแฟนพี่ดีว่าพี่แฟนพี่ติดได้ไหมใครจะนึกนะฮะว่าชาวบ้านแนะเล่นๆปรากฏว่านริรัตน์เอาจริงล่วงกับผัวโกหกตามคำแนะนำเลยขนาดเดียวกันวันนี้พิธีฝังศพน้องนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของคุณป้าแล้วก็ญาติๆเองเนี่ยเป็นยังไงนะป้าวันนี้ที่บริเวณมัสยิดอัลกูบรอนะคะน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมขุดหลุมแล้วก็ฝังร่างของน้องเพราะว่าชันสูตรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วคดีก็ถือว่าปิดแล้วเนื่องจากแม่เด็กรับสารภาพค่ะคือวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชาวบ้านเองก็ยังช็อกอยู่นะฮะมีภาพช่วงหัวค่ำเลยค่ะเคลื่อนศพมาจากโรงพยาบาลค่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยคือช่วยกันหมดเลยเพราะว่าพ่อเลี้ยงก็ไม่อยู่นี่คุณป้าแม่ก็ไปแล้วเพราะแม่ก็ร่วมทำร้ายคุณป้าเสียใจมากนะฮะคือเป็นเด็กที่เขาเรียกนะชะตากรรมชีวิตน่าสงสารมากแม่ก็ไม่ได้ใยดีพ่อเลี้ยงก็ช่วยกันเอาไปขังไว้ในรถแต่ตัวจริงน้องน่ารักนะฮะแต่มันเปิดออกอากาศไม่ได้นะฮะต้องบอกผู้ชมวันนี้ตอนขนศพน้องไปฝังน่ารักแต่ปรากฏว่าเอาแหละคือบังเอิญว่าไปเกิดอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักนี่ฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทำไมชาวบ้านถึงโมโหมากและขอเปิดภาพวันนี้ที่ชาวบ้านช่วยกันขุดหลุมสักนิดนึงเพราะส่วนใหญ่พี่น้องอิสลามเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพิธีที่เขาจะต้องฝังทุกคนจะมาร่วมใจกันเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่ดีเฉพาะตัวบุคคลและประเด็นก็คือที่บอกว่าพ่อเลี้ยงมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยอันนี้ชาวบ้านบอกว่าจริงเพราะก่อนหน้านี้ตัวพ่อเลี้ยงเองก็เหมือนกับเป็นพวกหมอผีอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะอ้าวทั้งหมดนี้ฝังศพน้องแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ